ประเทศไทยของเราต้องถือว่าเงินเฟ้อดีกว่าหลายประเทศรวมถึงดีกว่าประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหลายประเทศในโลกมีการจัดอันดับเงินเฟ้อ137ประเทศประเทศไทยมีภาวะเงินเฟ้อในลำดับที่125จาก137ประเทศของโลกเมื่อไปดูตัวเลขการจัดอันดับเปรียบเทียบประเทศที่ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารได้ในราคาไม่แพงหมายความว่าเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบรายได้กับราคาอาหารที่เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อ The Economist ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับที่น่าเชื่อถือของโลกให้ประเทศไทย 81.8 ใน100คะแนนเต็มแปลว่าดีที่สุดเป็นลำดับที่6ของเอเชียครับนั่นคือประชาชนเข้าถึงอาหารได้ในราคาที่เหมาะสมกับรายได้ผลจากราคาน้ำมันกับแก๊สที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาปุ๋ยโลกปี64ถึงปัจจุบันเดือนกรกฎาคมล่าสุดราคาปุ๋ยโลกเพิ่มขึ้น 236% แต่ราคาปุ๋ยไทยเพิ่มขึ้น 130%เพิ่มขึ้นน้อยกว่าปุ๋ยโลกเกือบ1เท่าตัวกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรมั่งครับสิ่งแรกที่ทำก็คือว่าจัดหาปุ๋ยราคาถูกช่วยเกษตรกร 4.5 ล้านกระสอบพยายามตรึงราคาปุ๋ยในประเทศไว้หลังจากท่านนายกไปเปิดสัมพันธไมตรีกับซาอุที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดกระทรวงพาณิชย์ก็ตามไปเจรจากับซาอุกระทรวงพาณิชย์จัดแมทชิ่งระหว่างผู้นำเข้าไทยกับผู้ส่งออกปุ๋ยซาอุวันนี้สำเร็จแล้วครับการเจรจา 324,000 ตัน2รัสเซียจัดให้มีการพบปะเจรจากันระหว่างผู้นำเข้าไทยกับผู้ส่งออกปุ๋ยรัสเซีย3ผู้นำเข้าของไทยสามารถเจรจานำเข้ามาได้ 7.2 หมื่นตันถ้าราคาปุ๋ยโลกปรับลดลงเมื่อไหร่เช่นตอนนี้เริ่มปรับลงมา300เหรียญนะครับราคาปุ๋ยไทยต้องปรับลดลงมาตามต้นทุนที่แท้จริงเหมือนน้ำมันปาล์มขวดรัฐบาลนี้ไม่ได้มองม็อบเกษตรกรเป็นการเมืองแล้วก็ได้ลงไปแก้ปัญหาเราจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าแก้ปัญหามาจนถึงวันนี้วัตถุประสงค์สำคัญคือแก้ปัญหาหนี้ให้กับเกษตรกรโดยจะเข้าไปซื้อหนี้หมายความว่าถ้าเขาไปเป็นหนี้สถาบันการเงินดอกเบี้ย 10-20% ให้เขามาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูแทนแต่เสียดอก 0% แล้วก็ผ่อนชำระได้ยาวนานและไม่ยึดที่ดินทำกินแม้เขายังคืนหนี้ไม่หมดแต่คืนหนี้หมดเมื่อไหร่ก็คืนโฉนดให้เหมือนที่ผมเดินทางไปคืนโฉนดให้ทั่วประเทศนอกจากนั้นก็ให้ไปซื้อทรัพย์ถ้าที่ดินทำกินเกษตรกรถูกสถาบันการเงินยึดไปกองทุนก็ไปซื้อที่ดินมาเป็นของกองทุนแล้วให้เกษตรกรเจ้าของที่ดินเดิมมาผ่อนชำระกับกองทุนผ่อนหมดเมื่อไรเอาที่ดินกลับไปเพื่อป้องกันการสูญเสียที่ดินทำกินของเกษตรกรนอกจากการแก้หนี้แล้วก็ยังมีงบประมาณในการฟื้นฟูด้วยครับแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเราแก้หนี้ให้เกษตรกรได้แล้วครับ 180,000 รายใช้เงินทั้งหมด 8,384 ล้านบาทแล้วก็ช่วยฟื้นฟูชีวิตเกษตรกร 546,000 รายใช้เงินทุ่มลงไปช่วยเกษตรกร 1,146 ล้านบาทรวมช่วยแล้ว 726,000 รายใช้เงินไปเกือบหมื่นล้านครับ 9,500 ล้านบาทล่าสุดจัดงบกลางให้ 2,000 ล้านเพื่อไปเป็นเงินให้กองทุนฟื้นฟูได้เดินหน้าต่อไป